สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven เราอยู่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลครับการค้าเราก็ต้องปรับตัวกับยุคดิจิตอลด้วยเช่นเดียวกันหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยก็เลยแนะนำให้ภาคเอกชนลดการใช้กระดาษแล้วก็เพิ่มทักษะทางด้านดิจิตอลมากยิ่งขึ้นครับเรื่องนี้ทางคุณมนตรีมหาพฤกษ์สับพงนะครับประธานกรรมการบริหารหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยบอกว่าการค้าดิจิตอลของประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ระดับปานกลางคืออันดับ32ของโลกจากการจัดอันดับ Global Trade Modernization Index 2024และถ้าอยู่ในอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเป็นรองสิงคโปร์กับมาเลเซียก็คือเราอันดับ3ครับเวลาเขาวัด5ด้านก็คือการค้าที่ลดการใช้กระดาษการเปิดกว้างทางการค้ากฎระเบียบความพร้อมของภาคธุรกิจแล้วก็ทุนมนุษย์ในอาเซียนประเทศไทยมีการลดการใช้กระดาษในการค้าอยู่ที่ 22.5% เป็นอันดับ3เปิดกว้างทางการค้าเราอันดับ6ในอาเซียนครับอันนี้ต้องปรับปรุงความพร้อมของภาคธุรกิจอันดับ3ทุนมนุษย์อันดับ4กฎระเบียบอันดับ3ครับหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยก็เลยมองว่าควรที่จะเร่งผลักดันทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรก็ควรเร่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้มันดีขึ้นขณะเดียวกัน Electronic Bill of Lading หรือว่าข้อตกลงทางการค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ควรจะผลักดันให้ใช้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงโครงการที่เป็นระบบใบรับรองต่างๆก็ควรจะขยับมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ